สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราก็มารดน้ำปุ๋ยหมักนะคะให้กับต้นแตงกวาต้องให้ปุ๋ยน้ำหมักนี่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหลังรดน้ำหมักเนี่ยนะมันจะมีกลิ่นนะแต่ว่ามันจะอยู่ไม่นานอ่ะไม่เห็นมีหลายลูกเลยนะครับเมื่อกี้เห็นนะอันนี้นะเดี๋ยวต้องเดินไปเก็บด้านหลังนะอันนี้เป็นแตงที่อยู่หน้าบ้านนะคะตอนนี้เราก็เดินมาที่บริเวณสวนหลังบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นต้นแตงกวาที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะพันธุ์นี้ก็จะเป็นลูกเรียวๆยาวๆนะแล้วก็กรอบเนื้อข้างในเขาก็จะแน่นนะคะอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้ยินเสียงนกร้องทั้งวันเลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะคะเก็บแตงกวาไปนะก็มีนกมาร้องเพลงให้ฟังนะคะมีความสุขค่ะนี่นะคะเราก็เก็บแตงกวานะวันนี้ก็เก็บได้พอประมาณเลยแหละนี่เราก็มาเด็ดถั่วฝักยาวนะคะโหบรรจงบิดนะคะกลัวว่าจะไปทําคั่วเขาหักนะคะได้ยินมาว่าตรงคั่วเนี่ยเขาจะแตกออกมาอีกนะคะเราก็เลยกังวลไม่กล้าทําแรงค่ะกลัวคั่วหักเดี๋ยวไม่มีกินในคราวต่อไปตรงบริเวณนี้นะคะเมื่อวานนี้นะสามีกับเราก็ช่วยกันเอาเหมือนกับเป็นตะข่ายสำหรับทำกรงไก่อะค่ะนั่นแหละก็ตัดสูงประมาณ2ฟุตได้นะเพราะว่ามันอยู่ในดินอยู่ส่วนหนึ่งนะคะก็เอามากันเอาไว้เพราะว่าตัวอาร์มาเดลโลนะคะมันเข้ามาไงก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทางไหนนะคะทางนั้นเราก็เอาไม้กั้นเอาไว้แต่เดี๋ยวท่านนี้จะเอาไม้ออกแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวนี้มาช่วยแล้วแล้วก็ทางด้านหลังนู่นก็มีรั้วนะคะเขาก็เข้าไม่ได้แล้วด้านข้างก็ไม่มีรั้วให้เข้าแล้วก็เดี๋ยวดูต่อไปว่าจะมีอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็ค่อยสบายใจเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดสวนค่ะเพราะเขาขุดไว้เกือบทุกวันเลยค่ะแล้วเราก็มาเก็บมันก็ไม่ไหวนะบางทีเราก็ปล่อยสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทำความสะอาดนะคะตอนนี้มะเขือเทศก็กำลังออกลูกเลยค่ะเอาริบบิ้นมาร้อยไว้เพราะว่าจะได้ไม่สะดุดนะคะเพราะว่ามองมาเนี่ยไม่เห็นนะว่ามีตะข่ายอยู่ทางนี้ก็มีนี่นะคะ
นี่ก็มีรู้สึกว่าจะออกกำลังออกทุกต้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เช็คเลยค่ะเนี่ยรู้ว่าเออมีมะเขือเทศแค่นั้นเองต้นนี้เหมือนจะตายหรือเปล่าเนี่ยมีตัวอะไรมากินด้วยอันนั้นก็คือเป็นที่ทำปุ๋ยนะคะก็คือเอาพวกเศษอาหารนะคะแล้วก็พวกเศษผักเศษหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาใส่แล้วก็เอาหญ้าแห้งคลุมนะคะแล้วก็ใส่บางทีก็มีดินด้วยนะคะส่วนตรงเนี้ยมันเป็นกิ่งไม้นะคะร่วงมาจากข้างบนนู่นนะฝนมาเมื่อวันก่อนนะคะลมแรงหลุดตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพวกโหระพาฝรั่งนะคะแล้วก็โหระพาไทยแล้วก็ต้นแมงลักนะคะเราลงเมล็ดไว้เยอะนะแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะหักนะคะแล้วก็มาปักเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเต็มบริเวณเนื้อที่นี้นะคะตอนนี้น้องหมาก็เข้ามาในนี้นะคะแล้วก็ออกไม่ได้ จริงๆอะเขาออกได้นะถ้ากระโดดแต่เขาไม่กล้าค่ะน่าสงสารนางออกไม่ได้วันนี้นะคะแตงกวาที่เราเก็บได้เราก็ตั้งใจว่าจะเอาไปทำกิมจิแตงกวานะแล้วก็สามีบอกว่าอย่าลืมดองแตงกวาสามรสให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาชอบเอาไปทานกับแซนด์วิชค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะเพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายอยู่นิ่งๆนะถ่ายลง IG